มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดราม่าเช้าสาวอ้างเมียบิ๊กตำรวจใหญ่ถูกกล่าวหาบุกรุกลักทรัพย์เรียกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่านะคะหลังจากมีหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานได้เข้าแจ้งความกับสน.พระโขนงเมื่อวันที่20ตุลาคม2567เอาผิดภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจชื่อดังระดับประเทศโดยกล่าวว่าอีกฝ่ายเข้าไปในคอนโดลักทรัพย์ในห้องพักของเธอสูญหายไปรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทและยังได้มีการนำของกลางที่ผู้ถูกกล่าวหาทิ้งไว้ในห้องที่เกิดเหตุในคอนโดซอยสุขุมวิท101แขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบไปด้วยนาฬิกาหรูยี่ห้อปาเต็กฟิลิป2เรือนกระเป๋าสะพายแล้วก็เอกสารต่างๆของผู้ถูกกล่าวหาหลายรายการนอกจากนี้หญิงผู้เสียหายได้ไปออกรายการดังเล่าถึงกรณีเมียอดีตตำรวจซึ่งเป็นบิ๊กตำรวจนะคะชิงผัวซ้ำฉกทอง120บาทล่องหนติดต่อไม่ได้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะต่อมาได้เชิญตัวหญิงผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.พระโขนงกรณีทรัพย์สินที่สูญหายไปรวมมูลค่า6ล้านบาทนะคะและยังได้มีการนำของกลางที่ผู้ถูกกล่าวหาทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดนะคะ24ตุลาคม2567ทางทีมทนายของนางสิรินัดดาหักพานหรือว่ามาดามกุ๊บกิ๊บภรรยาของบิ๊กโจ๊กได้เดินทางมาที่สน.พระโขนงติดต่อผู้กำกับการสน.พระโขนงโดยแจ้งว่าขอเข้ามอบตัวได้ไหมมีขั้นตอนอย่างไรบ้างใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนที่จะเดินทางกลับนั่นเองค่ะดราม่าสาวอ้างเมียบิ๊กตำรวจใหญ่ถูกกล่าวหาบุกรุกแล้วก็ลักทรัพย์ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ